ภูมิภูมินี่มันอะไรภูมิบอกว่าจะพาเพื่อนไปโรงพยาบาลแต่ที่แท้ภูมิไปอยู่กับพระพายนารินนารินฟังภูมิก่อนนะภูมินั่นแหละที่ต้องฟังเมื่อกี้เบอร์พระพายโทรมามีเสียงป้าคนนึงเรียกภูมิว่าลูกเขยบอกว่าไม่อยากให้ภูมิรีบกลับบ้านจะรอกินข้าวด้วยกันมันคืออะไรอะภูมินารินนารินไม่มีอะไรเลยนารินมันไม่มีอะไรเลยมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงมันต้องมีอะไรแน่ๆตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนารินก็มีเซนส์แล้วไม่ถูกชะตาเลยวันนี้นารินจะไปเคลียร์ให้รู้เรื่องนาริน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 ผมขอนะนารินฟังภูมิอธิบายก่อนสิแม่พระพายเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วเขาหายตัวไปแล้วภูมิบังเอิญไปเจอเขาก็เลยช่วยเขาหาแค่นั้นเองแล้วแฟนเขาอ่ะกายอ่ะแฟนเขาไม่ใช่เหรอตกลงภูมิเป็นอะไรกับพระพายกันแน่โอเคภูมิผิดเองภูมิโกหกนารินภูมิขอโทษภูมิไม่ต้องมาขอโทษหรอกอีนั่นมันอ่อยภูมิมันใช่เหรอเอาผัวคนอื่นไปอยู่ด้วยทั้งคืนแบบเนี้ยตั้งแต่ไปเที่ยวด้วยกันละทำเป็นใสๆซื่อๆทำตัวเป็นคนดีอะแต่จริงๆแล้วอะมันไม่ใช่เลยมันงูพิษชัดๆนารินพระพายเขาไม่ได้ขอภูมิเป็นคนช่วยเขาเองนี่ภูมิปกป้องมันเหรอผมเข้าข้างมันเหรอออกไปเลยภูมิออกไปเลยนารินไม่อยากเห็นหน้าภูมิอีกแล้ว